โอเคค่ะตอนนี้ทุกๆท่านทยอยเปิดกล้องแล้วนะคะพอลี่ขอเช็คนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะยินดีต้อนรับสู่ SCAC Lifelong Learning Center นะคะเราจะมาเริ่มต้นด้วยฟังก์ชัน Annotate ของเรากันนะคะฟังก์ชัน Annotate ของเราเสร็จแล้วท่านสามารถเลือกรูปแบบเส้นตามที่ทุกท่านชอบใจนะคะแล้ววาดรูปหน้ามาให้พวกเราให้ดิฉันเห็นเลยค่ะว่าคุณเลือกวงไหนก็ได้นะคะเลือกก่อนได้ก่อนค่ะนะคะตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรโอเคเช้าวันนี้ทุกคนอารมณ์ดีนะคะงั้นเรามาไปกันต่อช่วยบอกคลีนิดนึงสิคะตอนนี้ขอให้สแตมป์รูปหัวใจมาว่าตอนนี้คุณนั่งเวอร์ชั่วไม่ได้ว่าคุณนะคะหัวชั่วอยู่แถวไหนคะสแตมป์พื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่มาเลยค่ะน้องจอกนะคะน้องจอกมาแล้วน้องจอกมาขอบพระคุณมากค่ะทุกคนส่วนพลีนั้นอยู่แถบเดียวกับคุณพินค่ะคืออยู่แถวยานนาวาดังนั้นนี่คือข้อดีอย่างนึงของเวอร์ชั่วอยู่ไหนก็ทำไมคะเราก็ดีได้เราก็เรียนด้วยกันได้งั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มให้ทุกคนอันดับแรกเลยไปถึงไม่ต้องงงนะคะใครผมสั้นเริ่มก่อนและถ้าเกิดผมสั้นเท่ากันใครสวยที่สุดหล่อที่สุดเริ่ม1 2 3เริ่มค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าในเวอร์ชวลออนไลน์ที่เราทำด้วยกันเนี่ยค่ะ Virtual Learning ที่เราทำด้วยกันน่ะมันจะมีอินเตอร์แอคตลอดเวลาซึ่งมันตรงมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนเราอ่ะมันไม่ได้มีวิธีการเรียนรู้แบบใดแบบนึงดังนั้นนะคะการ Virtual Learning ของเราและเครื่องมือที่เราให้อ่ะมันจึงเป็นองค์ประกอบทั้งของทั้ง VARK แล้วจะสังเกตเห็นว่าแม้คน introvert ที่สุดก็ยังมาฟีดแบ็กทั้งที่จริงๆเขาจะอยู่ในโลกของเขาใช่ไหมคะเขาเดินมาบอกเลยเขาแชทมาบอกหลังไมค์เลยนะคะว่าเขาแฮปปี้มากกับการเรียนแบบนี้ยุคสมัยนี้ผู้เรียนเป็นผู้นำแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามไม่ว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนหรือไม่อยากจะปรับเปลี่ยนก็ตามต้องบอกเลยว่า virtual learning มันกลายเป็น new normal หลังโควิดจบนะคะโลกมันจะไม่เหมือนเดิมตลอดกาลเทรนเนอร์ของเราทุกคนนะคะเป็น professional trainer จริงๆแล้วเราได้รับการฝึกมาอย่างดีจริงๆนะคะแล้วก็ในการเรียนจะ synchronous แบบนี้ก็คือว่าทุกคนจะเรียนร่วมกันนะไม่ได้เรียนคนเดียวดังนั้นเราจะมีเพื่อนที่จะ interact ไปด้วยกันแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกัน